สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องผักหลังบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาชวนทำกระถางแบบแขวนกันนะคะสำหรับปลูกปูด่างกันนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะThank you.
ั้นแรกนะคะเราก็แค่ตัดนะคะยอดๆพวกนี้นะคะที่มันแตกออกมาเนาะคู่ด่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ในกระทะกันค่ะก็จะใส่ไปค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ใส่คู่ด่างลงไปจ้าค่ะยังไงบ้างน่ารักน่ารักนะคะสำหรับกระถางพูด่างนะคะเราเอาไปแฝนที่ไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปยังไงบ้างคะสำหรับกระถางพูด่างแบบแฝนนะคะจากขวดโค้กอีกแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานผักหลังบ้านหวังว่าคงเป็นไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้า